อยู่กับพวกเรานิวนอนดูดูนิวนะฮะ YouTube ชื่อ Oxygen Official นะฮะแฟนๆบ้านคุณหนูนะฮะ EP 10แล้วต้อง Subscribe กันดึงติดตามกลับมาแล้วกับ Reaction My Love Me Up เขียนรักหรือยังลงค่ะEP ที่10แล้วทุกคนโอ้โหโค้งสุดท้ายจริงๆมากๆแล้วนะคะใครจะดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ทุกวันศุกร์นะคะ 20:30 ทางจิม M25 แล้วก็ย้อนหลังได้ทางวิวตอน 20:30 จ้า EP ที่แล้วเป็นวันเกิดกองทัพก็เลยใช้หน้าที่การงานในการดูแลในการทำกับข้าวทำอาหารเป็นมือเจ็บครั้งนึงไงก็ได้โชว์เลยฝีไม้ลายมือในการผัดปรุงผัดทอดก็เลยรู้ความจริงว่าจริงๆเขาชอบทำอาหารนะแต่เคยเหมือนทำไฟไหม้แล้วแม่ได้รับบาดเจ็บก็เลยกลัวกลายเป็นว่าปลดล็อกแล้วก็เลยเลือกธุรกิจอาหารได้ทำกับข้าวกับข้าวนะเมื่อแม่เบาใจแล้วนะไม่ใช่ว่าเรียนอะไรก็ได้ที่รวยๆสบายใจเจ้าอะตอมของเราส่วนคู่เพื่อนเนี่ยมันไม่อยู่โลกฮาร์ปไปทองคำเออแต่เขาเข้าใจกันแล้วนะชื่นชมนะผู้หญิงอย่างมัดหมี่เนี่ยที่จะจีบฮาร์ปอย่างไม่ลดละไปดูกันต่อเลยนะฮะ My Love Make Up เขียนรักด้วยอย่างลบ EP ที่10นะฮะเอ้ากองครับมาพอดีเลยเรากำลังคุยเรื่อง Open House อยู่อะว่าวันเสาร์เนี้ยที่จะไปมอลศรีราชาวันเสาร์นี้เหรอเราก็จะมีไป Open House เหมือนกันนะแต่ว่าของอีกมอลนึงเอ้าทำไมนายไม่บอกเราก่อนนะนายจะไปที่ไหนอะจุฬาเดี๋ยวให้ดูลงก่อนโอ้นี่มันตัวท็อปเลยนี่ไม่พูดเรียนแต่เดี๋ยวนะนี่นายไก่ย้ายไปเรียนกรุงเทพเลยเหรอหือทำไมนายไม่เห็นบอกเราบ้างเลยอะเราบอกนายไปแล้วนะเสียงหลอกตลอดนายบอกตอนไหนนายยังไม่บอกเราถ้านายบอกเราอ่ะเราก็ต้องจำได้ดิเราบอกไปแล้วเชื่อเราดิจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่านายอยากไปกับเราเปล่าเราว่าเราจะไปค้างที่นั่นคืนหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องรีบกลับวันพรุ่งนี้นายเราไปไม่ได้หรอกเก๋กะไก่อย่างเราอ่ะไม่มีหวังหรอกค่อยคิดค่อยๆทำไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปคนเดียวก็ได้เอ้ากองทัพกองทัพมีความหมายนะกองทัพเป็นเองมาตลอดกองทัพแล้วมึงก็เดินหนีมันเลยเนี่ยนะโกรธอะไรเบอร์นั้นวะไม่ได้โกรธแต่นั่นดิทำไมวะมึงคงงอนแหละก็แฟนมึงดันจำไม่ได้เรื่องที่เคยคุยกันเปล่ากูแค่รู้สึกแปลกๆตอนที่กูรู้ว่าเขาไม่ได้ไปเรียนกรุงเทพกับกูหรือมึงเหงาหรือเปล่าไม่อยากไปเรียนคนเดียวงี้อันนี้ถ่ายสวยพ่อกูก็ไปทำงานเมืองนอกนะกูก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไม่เหมือนกันเลยงั้นกูก็ไม่รู้แล้วว่ะแต่กูว่ายังไงอ่ะมึงสองคนคนคุยกันนะกูรู้นะเว้ยว่ามึงเป็นคนไม่พูดอ่ะแต่ถ้ามึงไม่พูดเลยอ่ะอะตอมมันจะเข้าใจได้ยังไงวะเขาปั้นเก่งมากกูเองอ่ะยังไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆมันอะตอมมันเข้าใจยากไงเราเก่งแล้วครับนี่แม่จัดยามาเผื่อน่ะมียายาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ท้องเสียฉุกเฉินจะได้กินใช่ครับขอบคุณครับแล้วนี่เก็บของครบนะไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมแปรงสีฟันไม่ลืมครับเพราะว่าทับมีลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วโอ้แต่กระเป๋ายังไม่ลืมทับนะยังไงก็อย่างนั้นเลยตั้งแต่เล็กจนโตไม่ยอมให้แม่ช่วยอะไรเลยทับกลัวแม่เหนื่อยครับเย็นชาจังนะแล้วนี่ลูกไปกรุงเทพกับใครอ๋อไปกับเพื่อนนะครับอะตอมเหรอครับไปกันสองคนเหรอโกหกแม่อ๋อไปคนเดียวใช่ครับนะเด็กอายุ17อย่างเงี้ยแต่เด็กผู้ชายอาจจะง่ายยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะมีอะไรโทรหาแม่อินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเมื่อก่อนเราไม่รู้ต้องไปถามเนาะเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มีคลิป TikTok ให้ดูไงขึ้นรถตรงไหน GPS มีเชื่อมต่อง่าย
ก่อนไม่รู้ต้องเดินไปถามหล่อเกินนะฮะนั่งรถไฟมาตอนจะมาได้ปะรถตู้เร็วกว่านะชลบุรีโซโล่ไอ้กำไรไอ้มาปะขอนั่งด้วยได้ไหมครับรถตู้150ถึงเลยเอ้ามาได้ไงอ่ะขอแม่มาไงไม่จะยากเลยแล้วบ้านบ้านหมีไปมีใครไปบ้างกองทัพครับแม่แล้วว่าจะค้างสักหนึ่งคืนครับฮะคือผมเช็คกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับรายละเอียดที่พักครับตารางรถไฟอันนี้แผนการเดินทางล่วงหน้าครับทำพรีเซนเทชันแต่ว่าถ้าแม่ปวดตาเนี่ยไม่เป็นไรผมส่งเป็น PDF ให้แม่เรียบร้อยแล้วแล้วจะปีนมาทำไมล่ะก็ส่งเอกสารทางไฟล์ไหมให้งั้นให้ไหมนา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 นสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรม Open House ของคณะแพทยศาสตร์นะคะฐานนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยฟื้นพื้นชีพเบื้องต้นนะครับหรือการทำซีพีอาร์วิธีการปั๊มเราใช้การปั๊มนะครับทางทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัดนี้จะเป็นฐานวัดความดันนะคะที่จะให้น้องลองวัดความดันเพื่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงอาจารย์ใช่ไหมมีอยู่น้องไปไหนเอาเลยจะยายอยู่นะรู้จักแต่มอบูลพาเสียเท่าเคยขัดประผ่านแล้วมีแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่กว้างใหญ่โตเลยข้างในไปกูรู้ว่ารู้ว่ามีมันนู่นนะเราไปทุกที่นะทุกที่ราชาอะไรอ่ะคุณจะเต้นฮะไปเดินสายพานเขาไม่ได้เต้นเร็วเต้นธรรมดาฮะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงหัวใจเต้นแรงจังก็มันหมีเอาที่ใส่มาฟังเราอ๋อก็ดังนี่อากาศมันร้อนอ่ะจะเป็นคุณหมอกันเหรอสองแล้วสองหนุ่มได้หนึ่งใช่ก็เกษตรศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็ไม่อยากแตะที่นี่นะครับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ของคณะสัตวแพทย์ของพวกเรานะครับหรือจะเรียกว่าบ้านหลังที่2ของเราก็ได้แล้ววันนี้นะครับพี่จะพามาดูการเอ็กซเรย์ม้าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพเอ็กซเรย์ของควายที่ขาหักนะคะซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุใครขาหักซึ่งเครื่องนี้นะคะก็จะใช้วัดเอ็กซเรย์ต่อนะคะเอาไว้ว่าภายในต่างๆของตัวสัตว์เนาะอันนี้ที่กำลังอันนี้คือแบบสัตว์ใหญ่หรอก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะคะเป็นหมอช้างหัวใจเหรอพี่ไม่ม้าดูท้องไม่หัวใจมันอยู่ตรงนั้นน่ะควายจากกันเป็นในส่วนของช่องอกของม้าค่ะอันนี้คือจะเป็นตำแหน่งที่หัวใจวางตัวอยู่ค่ะเขาเอาควายจากตัวอื่นมาให้ดูมั้ยมีควายควายจากตัวอื่นเป็นสัตว์ประหลาดห้องที่น้องยืนอยู่นี่ครับห้องผักพื้นนะครับหรือห้องดิสคัฟเวอรี่อันนี้นะครับคือห้องสูตินะครับหรือห้องผ่าตัดเออน้อยเหมือนกันนะหมอแบบสัตว์ใหญ่อะเครื่องสัญญาณชีพจรแล้วก็เครื่องตรงนี้ตรงนี้คนละฝ่ายแค่หรอเป็นไงบ้างคณะสัตวแพทย์ของที่เนี่ยโอเคป่ะเรียนทั้งหมดบ้านแล้วไปแยกโอเคนะแต่ว่าเสียดายที่เขาให้ข้อมูลน้อยไปหน่อยด้วยเป็นด้วยถ้างั้นพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปนะเขาเนี่ยจะพานายเนี่ยไปคลินิกจริงๆนายสนใจอยู่ต่อป่ะแต่พรุ่งนี้นายต้องกลับแล้วนี่ใช่ป่ะเออไม่เป็นไรเรากลับคนเดียวได้น้องคนไหนนะครับที่มาถึงแล้วก็อย่าลืมมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับพี่ครับขอลงทะเบียนเวิร์กช็อปนี้หน่อยครับได้เลยครับเซ็นชื่อตรงนี้เลยครับแล้วเราไปดูของแฟนเราไม่ดูของตัวเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะครับน้องพอดีคนลงทะเบียนเต็มแล้วครับ
ต้องขอโทษด้วยนะครับเอ้าแค่คนเดียวไม่ได้เหรอพี่พอดีมันเต็มจริงๆอะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับไปไหนกันดีนะเต็มแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเราได้กลับพร้อมกันไงดีอ่ะขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะครับผมไม่ดูกับมันนี่หรอจะเรียกอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะพานายไปกินก๋วยจับที่เยาวราชต่อด้วยกะเพราถาดที่บรรทัดทองแล้วเดี๋ยวไปลองผัดปูผีแล้วนายไม่ไปดูคณะธุรกิจอาหารที่นายอยากเข้าหรอเยาวราชโอ้นายต้องเช่าเวรเราบอกแล้วไงต้องขี่ดูไปอ่ะเข้าไม่ได้หรอกแรปปิ้นเท่านั้นไปกินดีกว่าเดี๋ยวปิดไปสามารถถึงแล้วอะไปดูหน่อยดีกว่านายเชื่อเราแต่ว่าแกขับตามมือกันด้วยขอบคุณครับครับเดี๋ยวทำการทำงานของตัวเองมากไม่ได้คุยกับผู้ชายเยอะเราชอบที่นี่มากเลยอะจริงเหรอเราก็ชอบเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนอกโรงเรียนโรงเรียนที่นี่ด้วยกันไหมถ้าคิดก็ตื่นเต้นแล้วเหมือนกันมันไม่ได้จะได้เลยเนาะมันต้องไปคณะแพทย์ก็ดูแล้วคณะนิเทศก็ดูแล้วมัดมีอยากดูอะไรปะเราอยากดูโรงอาหารอ่ะหิวโทษทีพอดีเราเริ่มหิวแล้วอ่ะเราก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันอ่ะงั้นเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีกว่าไหมเอาสิไม่ต้องรีบกลับหรอกเนาะไม่เลยหมายถึงว่าวันนี้เราไม่มีอะไรที่ต้องรีบกลับไปทำเลยงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงได้ไหมอ่ะอ๋อได้สิมันมีเราตรงนี้นะไม่ต้องรีบหรอกบอกมือบายบายทำไมไปเข้าห้องน้ำเฉยเฉยแต่เสียงแบบนี้ไม่น่าดีแหละไอ้ฉันเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอีปอยเอามาจับพาหนูไปไหนหนูไม่เอามานี่ปอยเอามาอะไรเนี่ยปอยเอาคืนมันเพิ่งอย่างนี้มาเอาหนูคืนมาหนูไม่ไปนี่เอาทำไงอะปอยนะครับใจเย็นก่อนนะไม่เป็นไรมันมีแค่นี้สบายมากเราดูหนังให้ช่างมาเยอะชิวๆอย่าทำเขาใครใครเป็นใครใครก่อนเอ้ยแต่นั่นพ่อเรานะกูว่าแล้วอยู่ไม่ไปอยู่ไม่ไปแล้วเรามันยื้อกระเป๋ากันทำไมพ่อกับลูกสวัสดีครับคุณพ่อพ่อจะให้ลูกไปไหนแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อไม่รับเลยเฮียมาผมขอโทษจริงๆครับพ่อคือเมื่อกี้ผมก็คิดว่าโจน่ะผมขอโทษจริงๆครับจริงจริงครับขอโทษจริงนะไปบ้านโอ้ยพ่อเดียวกันแต่ว่าหนูไปกับหาว่าจะไปกินข้าวด้วยกันอ่ะแม่ทำกับข้าวไว้ให้ที่บ้านไปกินที่บ้านวันนี้เหรอวันนี้ตอนนี้ตอนนี้เข้ามาตามไปกินข้าวไปอันนี้พ่อไม่ได้เป็นอาหารเหมือนคนท้าฝั่งหนูเนาะดูจังหล่าพ่อยืนบื้ออยู่ทำไมอ่ะไปกินข้าวเรียกผมเหรอได้ไปด้วยเหรอเออไปไปด้วยเรียกเลยไม่แล้วพ่อทำไมถึงเนี่ยพ่อดุมากอ่ะกุ๊กเฮ้ยหน้าคุ้นคุ้นสวัสดีครับพี่อะไรอ่ะด้านนี้เป็นโซนทำอาหารของคณะเราสนใจมาโชว์ฝีมือหน่อยไหมอ๋อผมแค่เดินผ่านมาเฉยพี่ไปเถอะพี่ครับฝากด้วยนะครับได้กระเป๋ามาเกิดอะไรไปดูสิเขาเรียนอะไรที่นี่มีประกันไฟไหม้ไหมครับเขาทำอะไรกินสิ่งแรกที่ควรทำเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะเราต้องใส่เงินลงไปก่อนไปดูได้ไหมมีแล้วก็ปุ๋ยมีหมูนะกระเทียมทุกอย่างละลายหมดแล้วอะแล้วก็เทใส่หมูนะมีหมูนะข้าวผัดไข่หวานหอมหมูก้อนแฮมเบอร์แฮมเบอร์ชีสอ่ะและแฮมเบอร์มีบล็อกโคลี่ทำมันจะพีคยังไงครับค่อยๆนะระวังกันด้วยรีบไฟสิแกนาคนแล้วไฟสิอันนี้คือเพลงที่เข้าฉันก็ต้านทานไว้ไม่ไหว
ินได้ไหมอ่ะโอ๊ยแม่ไม่รับสองคนอร่อยนะไม่รับค่ะเหรอตัดออกค่ะแบงค์ลิสต์ค่ะอิจฉาสามีกันเกินค่ะอืมอิจฉานายรู้ป่ะเราตื่นเต้นมากเลยยังไงจ๊ะนี่เป็นการเข้าครัวแบบจริงจังครั้งแรกเลยเข้าครัวจริงจังครั้งแรกหมายถึงทำเองไงเหรอพอตอนทำพี่ซินก็จริงจังอยู่นะไม่เล่นเลยขอโทษนะทำไมโทษอะไรอีกอะไม่ได้ไปบรรทัดทองเลยก็เรื่องที่เราเข้าใจผิดอะที่เราจำไม่ได้ว่านายเคยบอกว่าจะมาเรียนกรุงเทพอะเราจำไม่ได้จริงๆนะนายเห็นไหมดีขึ้นแล้วเป็นผู้เป็นคนเรารู้ว่านายจะมาเที่ยวเฉยจริงนะไม่เป็นไรมีหัวใจกว้างแต่ว่าถ้านายจะมาเรียนที่กรุงเทพจริงๆอ่ะโอเคนะอยู่แค่นี้เองเออ1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอ๋อแต่ว่ารถมันจริงแล้วอ่ะเราก็ตัดสินใจอยู่นี่แหละว่าจะเรียนที่ไหนดีซื้อแอลติติดแกนะครับเพราะเรารู้ว่านายไม่ได้มากรุงเทพด้วยเราก็ไม่อยากมาหรอกรู้สึกแปลกๆเนี่ยไม่รู้ว่าอยากให้เข้ามาด้วยรู้สึกใจหายใช่ไหมเออเออมีความรู้สึกนี้คุยกับเขาบ้านานานเราก็เป็นเหมือนกันตอนที่นายบอกว่าจะมาเรียนที่นี่เราก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกใจหายขอโทษนะเราไปทำอะไรให้นายรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าไม่หรอกนายถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะยังไงจ๊ะที่เราเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราเป็นคนพิเศษของกันและกันไงคือพิเศษของกันและกันมันมีวันเวลาพิเศษแบบนี้สนใจซื้อรูปถ่ายไว้เก็บเป็นที่ระลึกมั้ยจ๊ะเราต้องมีถ่ายรูปมึงก็ไปนอนขายของก็เก่งมากโอ้จังหวะดีมากด้วยนะฉันถ่ายมาอย่างนี้แล้วไม่ซื้อได้ไหมไหนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวซื้อเอง300บาทรายได้สมทบทุนทำค่ายอาสาโอ้รวยตายเลยค่ายอาสามีอยู่400ก็ไม่ให้มาลงค่ารถไฟนี่ครับขอบคุณมากสุดหล่อหวังว่าปีหน้าจะได้เจอกันนะมีซีซั่น2นายนายซื้อมาทำไมเนี่ยแพงเกินทำบุญใช่ไหมมันมีความหมายมันไม่ได้แพงหรอกของที่เราเลือกไงอะไรที่เราอยากได้ไม่มีอะไรว่าเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราสองคนมากรุงเทพด้วยกันเลยนะน่ารักจะตายหัวลำโพงมาด้วยกันไงครั้งแรกก็เก็บเป็นประสบการณ์เอาเลยเดี๋ยวเราเก็บเองเราไม่จ่ายเงินนะมาอีเดาเรื่องฮาฟคูให้ฟังบ่อยๆเพิ่งได้เจอครั้งแรกโดนนั่นเนี่ยแม่เราเขาบอกว่าหล่อมากๆเลยพอดีแม่เราเป็นคนญี่ปุ่นอะเลยพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดอ๋อแบบนี้นี่เองทานเยอะๆนะจ๊ะอิตาดากิมัสเอสกันเต็มจ้ะกินเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยครับคุณแม่ครับอร่อยภาษาญี่ปุ่นนี่ต้องพูดว่ายังไงนะอิตายโอิชิโอิชิทำ
ทำไมไม่เคยเล่าให้เราฟังเลยอ่ะว่าคุณแม่ของวัดหมี่นี่ทำอาหารอร่อยขนาดนี้เลยอ่ะอันนั้นแหละฉันทำว่าต้องการอะไรจากครับเนี่ยแต่มันอร่อยจริงๆนะครับพ่อจะแกงว่าแบบวัดหมี่ทำอาหารเก่งขนาดนี้พ่อหมดแล้วไม่เหลือได้คุณพ่อมานี่เองสมัยวัดหมี่เด็กๆนะเวลาพ่อเข้าครัวเนี่ยพ่อก็จะพาเข้าไปในครัวด้วยให้ช่วยกันนู่นกันนี่เดี๋ยวแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อแกเป็นเคคุณพ่อโป๊ครับคุณพ่อคุณอาเฮ้ยคุณอาเฮ้ยคุณป้าตลกเป็นบ้าไปแล้วมันมีเราขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะได้สิทางเดินตรงไปนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายห้องจะอยู่ขวามือโอเคนี่บ้าลูกสาวคนเดียวเนาะลงไปเดียวกลับไปแล้วพ่อจะอยู่ขวามือเฮ้ยอะไรอ่ะวันไหนเข้าห้องน้ำวะเนี่ยนี่หรือยันนี้ใช้วิธีนี้แล้วกันอันไหนคือห้องน้ำอันนี้แหละไม่ใช่แล้วห้องมัดหมี่หรอคุณพ่อพ่อเป็นไรอ่ะเป็นนาวีนาวีหน่วยรบพิเศษแกเห็นแล้วใช่ไหมแต่ไม่เคยคนที่มั่วๆตอนนี้กูตอนนี้เราเตียงแยกกันนะเสียใจว่ะจริงเราจองเตียงเดี่ยวไว้แต่ว่าขอเป็นเตียงคู่แหละเราตอนจองที่เนี่ยนายเช็คดีแล้วใช่ป่ะเช็คอะไรอ่ะพี่แจ็คก็เช็คเรื่องไงกูอ่ะนายเขาไม่ให้พูดเรื่องผีเหรอเฮ้ยว้าวดิไม่รู้เช็คเลยเฮ้ยมันอยู่ใหม่ใครเขาก็เช็คทั้งนั้นแหละนายยิ่งสภาพโรงแรมแบบนี้นะแบบไหนมันใหม่มากอันนี้คือสภาพแบบไหนเพิ่งทาสีเสร็จเมื่อวานหรือเปล่าอันนี้คือสภาพอะไรกูเคยนอนน่ากลัวกว่านี้อีกโอ้โหที่กูอยู่มีออกมาก็ดีแล้วแต่กูหลับก่อนเหมือนจะมีคนพูดถึงโรงแรมนี้จริงด้วยเขาบอกว่าที่เนี่ยมีตำนานรักทางไกลฮะก็ฟังดูโรแมนติกดีนะเขาบอกว่ามีแม่บ้านผูกคอตายประชดรักแฟนชื่อตำนานกับเรื่องเล่าเยอะมากหลังจับได้ว่าแฟนกำลังหนีไปทำงานนอกหลังจากนั้นเนี่ยอ่านตรงนี้เลยตกดึกโทรศัพท์ในห้องก็จะดัง3 4พอรับสายเนี่ยเสียงผู้หญิงปลายสายก็จะพูดว่าเปิดแล้วครับมึงทำที่กูเราเล่นโทษทีนะถ้าอยากเปลี่ยนโรงแรมไหมล่ะดีกว่านี้อีกเหรอต้องนอนที่ไหนไม่เป็นไรหรอกนอนนี่แหละที่ไหนนายก็จ่ายตังค์ไปแล้วนี่โฟร์ซีซั่นผมขอโทษครับผมเข้าผิดห้องแต่ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรท่านนะครับเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังอยากคบลูกสาวฉันอยู่ไหมพ่ออยากแกล้งครับอยากครับเรื่องแค่นี้ผมรับได้ครับแต่ฉันรับไม่ได้คุณพ่อตลกพ่อตลกอ่ะคนที่จะมาเป็นแฟนลูกสาวฉันเนี่ยต้องปกป้องลูกสาวฉันได้ดูสภาพแกดิ
แก้พร้อมยังไงไม้เสียบลูกชิ้นมัดหมี่ดูแลตัวเองได้คนอื่นไม่ต้องมายุ่งและดูแลฮาร์ฟได้ด้วยจริงถูกพ่อหล่อหล่อเราต้องแข็งแกร่งชีวิตเราอย่าไปพึ่งพาใครแต่ผมมั่นใจว่าผมสามารถปกป้องมัดหมี่ได้นะครับแน่ใจเหรอแน่ใจครับพูดใหม่ครับโอ้โหประทับใจดีงั้นต่อยท้องฉันหน่อยดิอะไรเนี่ยพี่เพิ่งถ้าแกทำฉันจุกได้นะอะไรวะเนี่ยฉันจะให้แกคบกับลูกสาวฉันอะไรเป็นไรครับครับอะไรต่อยครับไม่อยากคบกับลูกสาวฉันนะต้องแรงอยากครับตรงนี้เลยเอาเลยตรงนี้เลยเฮ้ยเป็นลูกนายพลไงมันก็ต้องเคยฝึกมาตอนเด็กพ่อก็ต้องหลงมันมาสองตลกผมทำไม่ได้ครับผมต่อยพ่อของมัดหมี่ไม่ได้จริงๆครับดีเป็นคนดีจริงๆงั้นฉันจะต่อยแกเองฮะถ้าแกทนวัน 50% ของฉันได้นะไม่น่าแปลกเลยนะฉันจะให้แกคบกับลูกสาวฉัน 50% เป็นวันพันแม่เหรอครับหลบเสื้อขึ้นมาเก่งรอเลยนะจะต่อยพอได้แล้วจะแก้ฮาฟคุณไปถึงไหนสำนาถูกต้องเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าถือว่าน่าประทับใจตัวร้ายอย่างเนี้ยต้มยำไก่นี่ใช่ไหมรู้จักพ่อเราด้วยเหรอรู้จักสิต้มยำไก่ทำไมยังไม่รู้จักล่ะเราเป็นคอหนังแอคชั่นเลยนะช้างกูอยู่ไหนแสดงว่าพ่อมัดหมี่ก็เป็นดาราดังนี่อาวุธพวกนั้นก็ท็อปไงเอาไว้ถ่ายหนังเท่านั้นอ่ะพ่อเราอ่ะเวลาตื่นเต้นก็ชอบเก๊กหน้าโหดแบบนี้แหละแต่จริงๆอ่ะเขาใจดีมากเลยนะใช่เพราะว่าแม่ดุกว่าซอนใช่ใช่คุณพ่อก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อกี้ที่จะต่อยก็ไม่ได้ต่อยจริงๆหรอกขู่ไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะอานาตาไม่ใช่ใช่ไหมคะ ใช่จ้ะคุณพ่อเดี๋ยวให้เด็กๆเขาคุยกันนะแม่น่ารักอ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าพ่อเราอ่ะใจดีจะตายอืมนี่ฮาร์ปเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเหงื่อออกเยอะเลยอ่ะอากาศมันร้อนอ่ะต้องขอโทษแทนพ่อเราด้วยนะที่ชอบทำตัวแปลกๆใส่อ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพ่อเราชอบฮาร์ปมากเลยนะจริงเหรออืมเขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นฮาร์ปทำตัวเก๊ะๆกังๆเขารู้สึกตอนที่จีบแม่ใหม่เขาถึงชอบแย่ฮาร์ปไงงั้นฝากบอกคุณพ่อด้วยนะว่าเราก็ดีใจที่ได้เจอเขาได้สิทำให้รู้เรื่องวัดหมี่ขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะจริงเหรอจริงสิพ่อเล่าอะไรไปบ้างเนี่ยพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กมัดมีเห็นพ่อเขาไปแสดงหนังแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาบ่อยๆมัดมีก็เลยอยากเป็นหมอเพื่อรักษาคุณพ่อใช่ไหมล่ะแต่เขาไม่ให้รักษาคนใกล้ตัวหรอกพ่ออะไรก็ไม่รู้เนาะไม่เห็นต้องอายเลยก็น่ารักดีอ่ะจริงๆอ่ะได้แต่ว่าด้วยคนเนี้ยหาก็น่ารักดีนะตอนที่หลับตาปี่จะให้พ่อต่อยท้องเย็นนี้เป็นพยาบาลก็รักษาได้นะนวดอะไรงี้เราไม่ค่อยอยากให้หมอรักษาทำขนาดนี้มันมีผลต่อจิตใจแค่ชมก็น่ารักเองเหรอโอ้โตฮาร์ปอยากได้อะไรอ่ะพ่อกับแม่ของเราอืมมีได้อยู่พอนั่งใกล้ดิโนมโนมโนมเฮ้ย
นมนมเดี๋ยวมึงโดนต่อยท้องเออแม่จะโดนมาโดนหัวแม่จะจิ้นแต่พ่อน่าจะวิ่งตามแม่เขายินอยู่เด็กชายคนนี้น่ารักหันไปเจอพ่อพ่อไม่ยินเออมันมีจีบมาตั้งนานอ่ะจีบจีบหินไปต้นไม้มาตั้งนานผมขอโทษครับคุณพ่ออุ๊ยมันหนีบเท่ากับก่อนนะไปนะไปไปไหนบ้านหลังนี้อยู่แหลมชะบังโอ้โหดูสว่างดูให้เราเปิดไฟไว้ให้ไหมปิดผ้าม่านจะได้ไม่กลัวมากไปไหนเราไม่ใช่เด็กแล้วนะต้องมานอนกอดค่ะเรื่องเล่าแค่นี้เราไม่กลัวหรอกคือจริงเหรอเย็นแค่ไฟดับเองมันจะใหญ่เพราะมันร้อนเฮ้ยไปรับไฟเย็นแค่โทรศัพท์เองนายใจเย็นมากกองดับเหมือนในเรื่องเล่าเลยอ่ะที่รับสายแล้วอ่ะห้ามพูดมีเสียงผู้หญิงรับอ่ะห้ามพูดยิ่งเจอยิ่งห้ามพูดก็ห้ามทักฮัลโหลครับเสียงรอดเลยพี่เอกชันขอบคุณครับโรงแรมโทรมาเขาบอกว่าหม้อแปลงเสียไฟถึงดับก่อนนานเลยนะหม้อแปลงเนี่ยค่อยชั่วตอนนี้กำลังมาซ่อมอยู่เหงื่อแตกเลยอ่ะแต่ความว่าอยากไม่มีแอร์ใช่อย่ากลัวเลยไฟดับอ่ะตอมนายจะปล่อยเราได้ยังไงอ๋อโทษดิอ่ะแม่ฉันเขาได้อยู่ข้างนอกแล้วหายใจไม่ออกเออมันป่อนต้องมากอดกันต้องไปมันไม่มีแอร์เตียงมันก็น่าจะเบียดเบียดได้อยู่มั้งสองคนอ่ะนอนผมพ่ายโหใจร้ายมากนายนายหลับยังอะหลับแล้วยังอะมีอะไรเหรอว่ากระดุกกระดุกอยู่หลับแล้วนายช่วยมานอนกับเราได้ไหมอะฮะชวนผู้ชายนอนด้วยคือเราไม่ได้กลัวผีหรอกนะแค่มันแปลกที่อะก็เลยนอนไม่หลับอะแล้วการที่เขามานอนใกล้ๆมันจะคุ้นหรอมันจะคุ้นที่หรออืมได้ผมจะมีในบทนี้มันลดมากอ่ะขายฝันสาววายสุดๆงั้นนอนหันหลังชวนกันได้ไหมโอ้ยก็จะนอนก่อนได้ก็นอนก่อนกันไปเถอะเป็นไรอย่างมันดันไม่ได้นอนเตียงบิวอินแล้วแกจะเอาไอ้ผ้าห่มอะไรนะไม่ห่มทับที่ทำไมวะมันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยเรื่องกันตลาดการตลาดมันช่วยเรื่องขายอยู่การตลาดในคิดว่ามันมีจริงไหมกูเลยยังชอบเลยผีอะเหรอไม่รู้อะไม่เคยเจอเหมือนกันเปล่าเราหมายถึงรักทางไกลอะเดี๋ยวนี้มันใกล้กว่าเดิมเยอะมากวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะแม่เองกับพ่อเองอยู่ญี่ปุ่นพ่อเราอะไปทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งหลายปีเขาก็ยังไม่เคยคิดจะเลิกกับแม่เลยนะใช่เพราะเขาเป็นเมียที่นู่นอยู่แล้วแล้วนายคิดว่าคู่เราจะเลิกกันไหมอยู่ที่เธอกองทัพเขาไม่คิดจะเลิกอยู่แล้วมันใกล้มากเลยนะกรุงเทพชนอะแล้วถ้าเขาไปเรียนเชียงใหม่ค่อยคุยกันเออสตูลเงี้ยยะลาอ่างลงใต้ไปเรียน LA สักหน่อยเราไม่กลัวหรอกนะคิดถึงอ่ะครับถ้าเป็นนายเรียนในกรุงเทพด้วยกันใน LA
เรา3-4ชั่วโมงเลยเราเชื่อว่าจริงครับมันจะผ่านไปได้2ชั่วโมงใกล้กว่าไปมันอยู่ที่เราไม่เกี่ยวกับระยะทางหรืออะไรกองทัพเขาไม่คิดจะเลิกอยู่แล้วแล้วเรียนก็เรียนแค่4ปีเผลอๆไปทำงานได้ไปหนุนเชียงใหม่ไม่แย่กว่านี้หรอกเราก็กำลังจะพูดอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรหรอกมันไม่น่ากลัวขนาดกลัวเธอถ้าเป็นอะตอมเป็นคนโดนเลยมันจะไม่โดนเลยใช่ไหมด้วยกันตื่นมาไม่รู้จะร้องอะไรก็โทรไปด่าโทรไปบอกเธอเจอร้องไห้อะจะเป็นอะไรก็ต้องหยุดเรียนแล้วก็มาเขาจะเข้าใจเขาจะโตด้วยกันใช่ใช่แอร์ไม่มาสักทีอะฮะน้าตอมหลับยังอะคนทำไฟไม่ทำไม่เสร็จมันหายใจไม่ออกในห้องเสร็จผมผ้าได้ยังไงเสร็จแล้วมั้งแล้วปิดไฟนอนน่ารักตัวเล็กจังเลยอะครับโฟตของฉันเปิดเซาบังฟ้าเขาสวยอะสิอยากจูบเขาละสิจูบหลังจากจูบแรกแล้วมันมีอีกจูบไหมอะมันมีจูบสองจูบสามมาหรือยังอะไม่ต้องห้ามหนูจะจูบหรือไม่ก็ใครเล่าเฮ้ยใครเล่าเจนเย็นกระตุ้นเป็นโมดของรักใสขึ้นมาขัดนะเอาให้ถึงนะยังตัวเองนะว่าไปนะใส่มา3 2โป๊กไฟติดเฮ้ยพอมาหยุดว่ะกองทัพโอ้โฟนหลับนานหลับจังเลยอ่ะหลับเงียบไปเรื่อยๆตองลืมตาถามมาว่าไม่จูบหรอไม่มีเนาะต้องหนีไปนอนฝั่งนู้นแล้วมันห่มหลายชั้นกันเลยต้องหนีไปนอนเตียงนู้นแล้วมันอดใจไม่ไหวอ่ะโอ้โฟนหลับน่ารักเกินอ่ะก็ไม่รู้มันเรียกรักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราไม่เป็นที่ก่อนสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรักทั้งศูนย์จะกลายเป็นหมื่นพันที่ใจฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าเราจะพาเราไปที่เวิร์คช็อปมีคนแคนเซิลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับไปไปเลยเดี๋ยวเรากลับเองก็ได้งั้นเหรอเออเราโอเคจริงๆนายนายอยู่ต่อที่นี่เถอะเดี๋ยวเรากลับเองก็ได้กลับดีๆนะถึงรู้นะโทรบอกด้วยสุดบอกแล้วไงพ่อไม่ต้องห่วงนายรีบไปเวิร์กช็อปเถอะสุดท้ายที่นั่นแหละฟังไม่รู้อะไรเรากลับคนเดียวถึงอยู่เนาะเพลงเยอะมากแล้วเจอกันที่อุดรเป็นคนละทางตะวันออกไปจบที่ตราดไม่ไกลมากหรอกมันทำใจครั้งเป็นครั้งแรกของประสบการณ์ชีวิตอะเนาะก็ต้องฝึกทำถ้าเราเรียนคนละที่กันก็ต้องแยกกันแบบนี้ทุกปีมันเป็นธรรมดาของชีวิตมันจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ได้หรอกถ้าเราเรียนคนละที่กันก็คงต้องรู้สึกแบบนี้ทุกปีใช่ให้เรียนรู้ไว้นี่คือธรรมดาของชีวิตเวลคัมการเป็นผู้ใหญ่ลูกมันคือชีวิตโตกัน
นแล้วนะมันเรียนจบแล้วกูรู้นะเว้ยว่ามึงเป็นคนไม่พูดอ่ะแต่ถ้ามึงไม่พูดเลยอ่ะอะตอมมันจะเข้าใจได้ยังไงวะบอกลาก่อนกลับไปเตะปากบอกลาว่ามันมีจริงไหมครับทำไมถึงรักทางไกลนายคิดว่าคู่เราจะเลิกกันไหมตอนนี้เขายังตอบตรงอยู่หรอวะนายเราไม่กลัวหรอกนะยิ่งแย่งอะไรบ้างถ้าเป็นนายสอบตรงต้องเก่งมากเลยนะใช่ใช่ต้องมุ่งไปทางไหนเราเชื่อว่าจะสอบสัมภาษณ์ด้วยมันจะผ่านไปได้เราก็มีวันมองสึกกอดเอาไว้ไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลยเจาะยางไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลยเจาะยางไม่มีอย่างชีวิตกูฉันไปตลอดกาลก็ไม่รู้มันเรียกรักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งแรกที่ไม่รอดคาเฟ่แถวนั้นเริ่มจะสูงกลายเป็นเหมือนเพลินรับได้ที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะมีอ้อมแขนฉันคอยกอดเธอไว้แล้วยืนหน้าเจอกันตัวตาว่าอีกคนหนึ่งไปเบิ้งสับแผนเราด้วยนะรถไฟก็ออกขอให้รถไฟออกเลยตอนนี้เอ้าไงคิดเหมือนกันลงก่อนเดี๋ยวรถไฟออกลงก่อนรีบอย่าพึ่งคุยลงก่อนเร็วอย่ามายิ้มใส่กันอย่างงี้เดี๋ยวรถไฟออกโอเคงั้นนึกว่าจะตลกไปเลยคนตลกเลยมาก่อนเวลานานเหมือนกันเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะมาเรียนกรุงเทพกับนายมันมีมหาลัยอื่นเยอะแยะมันไม่ต้องเป็นมหาลัยหรอกที่ผ่านมาเราไม่กล้าตั้งเป้าหมายสูงๆเพราะกลัวจะผิดหวังแต่ตอนนี้ผู้ชายคือแพชชั่นเรากลัวเสียใจมากกว่าที่จะไม่ได้ทำมันเต็มที่อ่ะเก่งมากเรื่องนี้จะท้ายไม่ว่าจะเรื่องขนาดเราอาจจะสอบไม่ติดก็ได้นะนายแต่เราอยากลองดูอ่ะจะมองยังไงก็ราคาน้ำนี่ก็ปล่อยนายไปแล้วที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยใจนะจริงๆอ่ะเราก็อยากอยู่กับนายแต่ว่าเรากลัวเราพูดไปแล้วนายจะกดดันก็กดดันแหละแต่พอได้ยินแบบนี้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยมาเรียนกับเรานะตอมไปเรียนด้วยกันนะเป้าหมายในชีวิตอะตอมมันเลิศนะ
ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรับทุกส่วนจนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะมีอ้อมแขนฉันคอยกอดเธอไว้ You've been on my mindคำที่หลายๆคนพยายามบอกเราตอนเราอายุเท่านี้ว่าช่วงเวลาวัยรุ่นช่วงเวลาเรียนม.ปลายมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีค่าแล้วมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราฟังตรงนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจแล้วจะพูดทำไมจนเราเข้าใจแล้วว่ามันคือเรื่องจริงที่เราจะกลับไปมีโมเมนต์แบบนั้นไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็เห็นถึงการต่อสู้ของเด็กมัธยมในช่วงหัวเรียนหัวต่อตัวละครจะต้องเติบโตขึ้นอีกมากกองทัพแล้วก็ตอมจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องของความสัมพันธ์สังคมที่มันจะเปลี่ยนไปโตขึ้นเป็นเรื่องของคุณแม่แล้วเพราะว่าคุณแม่ฝั่งกองทัพอะเหมือนเขารู้ซัมติงของกองทัพแหละจะโอเคหรือเปล่านะคุณแม่จากทรงก็ดูไม่ห้ามเขาอาจจะเป็นห่วงอาจจะกำลังเรียนรู้สิ่งที่ต้องการจากกองทัพอะเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเขาอยากให้ลูกกับพูดเหมือนที่เขาเคยบอกว่าเราจะห่างกันมากขึ้นแล้วอะอยากให้กองทัพพูดกับแม่ให้มากขึ้นเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างไปเจออะไรมาบ้างอยากให้ลูกแชร์เรื่องราวให้ฟังเหมือนเดิมไม่อยากให้เราห่างกันกองทัพเพื่อเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ไงมาตั้งแต่แรกมาตั้งแต่เด็กๆแม่เลยสงสัยอยากให้กองทัพพูดหน่อยก็ลุ้นว่าเขาจะบอกครอบครัวตอนไหนรอดูไปกับพวกเรานะครับฝากดีช่องนี้นะฮะ YouTube Oxygen Official นะฮะไลค์ Subscribe กันอีกติดตามแพลตฟอร์มอื่นของเราด้วยนะฮะฝากแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ดู EP 11 12ไปกับพวกเรานะเราจะกลับมาใหม่พี่นนท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย